สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวเป็นเนื้อผสมผงน้ำมันผสมผงพุทธคุณผงเกสร108ชนิดผงเก่าของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีและผงหลวงพ่อขอมเขียนลบเองกับมือคนในพื้นที่เรียกว่าพระสมเด็จสายลุงพระรุ่นนี้ส่วนมากมีประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยมแค้วคาดคงกระพันมหาอุดพระเครื่องหลวงพ่อขอมนั้นเห็นทั่วไปมานานนับ10ปีแล้วมีทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากท่านสร้างมากนับเป็นล้านองค์สมัยก่อนใครไปวัดไผ่โรงวัวก็จะเห็นพระเหล่านี้ใส่ในองค์ใบใหญ่ไว้นับ10ใบใครจะทำบุญหรือไม่หลวงพ่อขอมท่านก็แจกหมดและแจกให้ทีละเป็นกำมือใครไม่พอจะเอาเพิ่มท่านก็ไม่ว่าแม้ว่าหลวงพ่อขอมจะมีมากจนแทบไม่มีราคาแต่พระของท่านมีอย่างหนึ่งที่หายากในพระยุคหลังๆคือท่านมีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์โดยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งอย่างน้อยก็มีพลังพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตอยู่ด้วยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีพลังนี้ก็ไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ